ออกมาส่งอีกแล้วนะคะแต่มากรรมสั่งของออนไลน์นะคะมากันแบบหนักจัดหนักมากคืออันนี้ไม่ได้แบบว่าอวดอ้างสรรพคุณอะไรนะคะไม่ได้รวยนะคะแต่เป็นคนเบี้ยน้อยหอยน้อยนะคะแล้วก็จะสั่งของที่แบบราคาถูกแล้วก็ดีนะคะแล้วก็ไหนเราสั่งมาแล้วก็เลยรีวิวบางส่วนนะคะบางส่วนก็ไม่ได้รีวิวเนาะเพราะว่าเป็นของคุณสามีแล้วคุณสามีเขาก็เอาไปที่ทำงานแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รีวิวเนาะทำคลิปให้ดูว่าสำหรับเขาเรียกว่าอะไรสำหรับคนที่อยากจะสั่งซื้อของออนไลน์ก็ยังลังเลอยู่ว่าของจะดีหรือไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงเนาะก็ตัดสินใจจากคลิปที่หนาทำเลยแล้วกันเนาะดูเอาก็อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีก็ขากันไปเนาะแต่ที่ถ่ายมาก็จะมีแต่ยังมีแต่ของดีอยู่นะคะยังไม่มีของที่ไม่ดีเนาะเมื่อวานนะคะมีกล่องนี้กับอีกกล่องนึงสามีเอาไปที่ทำงานแล้วนะคะก็เลยไม่ได้รีวิวอันนู้นเนาะเมื่อวานก็ยังไม่ได้แกะนี่นะคะแล้วก็วันนี้นี่คือ4ซองกับอันนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะแกะทีเดียวเลยแล้วกันเนาะทั้ง3ซองกับอีก2กล่องนี้จะแกะพร้อมกันทีเดียวทำคลิปทีเดียวแล้วกันเนาะไปแกะกันเลยแรกอันนี้เลยแล้วกันเนาะที่มาส่งเมื่อวานเนาะมือเดียวมันเคยขออนุญาตใช้มือเดียวนะคะเพราะว่าไม่ตั้งขาตั้งเนาะเพราะว่าตัวน้อยรออยู่นะคะต้องเลี้ยงลูกด้วยเนาะก็รีบแกะเลยแล้วกันเนาะเพราะไม่งั้นมันจะมาอีกล้นหลามเยอะมากเดี๋ยวจะไม่ได้แกะนะคะแกะแอบยังไม่ได้เรียบร้อยกันเนาะแกะเซอร์ไพรส์พร้อมกันเพราะว่านี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันอะไรข้างในอ๋อโอเคหมอนรองคอนะคะเป็นอันนี้เป็นของดิสนีย์แท้ด้วยนะคะเขาเป็นมาลดราคานะคะเหลืออันละ150บาทนะคะคือถูกมากดิสนีย์แท้นะคะอันนี้บอกได้เลยคือทางร้านแบบช็อปของToy Story นะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าจัดโปรเขาจัดโปรค่ะมาลดราคาของหลายอย่างเลยนะคะมันก็จะมีทั้งถูกและอาจจะแอบแพงสำหรับบางคนแต่ว่ามันถูกสำหรับหน้าช็อปประมาณนั้นอันนี้ถือว่าถูกมาก155บาทนี่เอาไว้ให้ลูกชายเนาะเวลาไปต่างประเทศให้เขาใช้ละกันเนาะอ่ะให้ลูกถือให้คุณลูกคนเล็กให้ถือก่อนนะคะอันนี้ยุงกัดนะคะไม่ใช่แผลอะไรนะคะยุงกัดแผลยุงแกะกล่องต่อไปจริงๆอันเนี้ย Toy Story อันเนี้ยเขาจัดโปรคือว่าถ้าซื้ออะไรที่เป็นของ Toy Story ที่เขามีลดราคานะคะมีทั้งลดราคาแล้วก็ไม่ได้ลดราคานะได้ครบ500บาทก็จะได้ฟรีกระเป๋าของ Toy Story นะคะก็ไม่รู้ว่าจะส่งกระเป๋าตามมาเมื่อไหร่เนาะแล้วก็จะมีอีกของอีกอย่างนึงสั่งด้วยของ Toy Story ก็คือเป็นกระเป๋าไม่รู้ว่ามาหรือยังเนาะอยู่ในกล่องนี้หรือเปล่ามาแกะกล่องต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคตัดเรียบร้อยน่านเร่นมาพร้อมกันพอดีไม่ได้พร้อมสิหมอนมาก่อนเมื่อวานเนาะและอันนี้เพิ่งมาวันนี้เมื่อกี้สดๆร้อนๆนะคะเพิ่งรับอันนี้กล่องเมื่อเช้าอันนี้เมื่อเช้าแล้วก็อีก2ซอง2ซองข้างล่างนี้นี่2ซองล่างนี้คือเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆลงไปรับมาอันนี้ก่อนอันนี้เป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าบัตรละเอียกระเป๋าเป้ของมีแต่ของพี่ตอนน่ะของนายตัดไม่มีเลยหรอคะบอกทีโอเคก็ใช้ด้วยกันทั้งพี่ทั้งน้องเนาะพี่ใช้ก่อนแล้วก็ส่งมาให้น้องใช้นี่เดี๋ยวจะได้มีภาพรีวิวประกอบนะคะให้พี่ตอนสะพายเนาะให้พี่ตอนกลับจากโรงเรียนก่อนดีอย่างดีเลยค่ะนุ่มคือภาพหนานุ่มเลยน้อยสวยมากเลยน่าจะถูกใจกิการ์ดน่าดูเลยเขาอยากได้มานานแล้วเนาะเดี๋ยวเขากลับมาก่อนอันนี้แกะลูกชายเล่นเมื่อกี้นะคะมันเจ๋งตรงที่ว่ามีกระดุมตรงเนี้ยไว้เกี่ยวเนาะเวลาสมมุติว่าเราเดินทางใช่ไหมมันก็จะมีนี่ตะขอเกี่ยวให้ด้วยไว้เกี่ยวกับกระเป๋าอะไรเงี้ยเนาะดีอ่ะคือแบบไม่ต้องแบบไปเสียบอะไรให้มันหาย
บางคนเนาะต้องคล้องคอไว้มั่งเน็บอะไรมั่งนี่มันทำเขาทำพวงกุญแจมาแบบนี้เลยทอยสอรี่แท้ด้วยลดราคาเหลือ155 บาทคุ้มมาก ส่วนกระเป๋าอันนี้นะคะ350 บาทกระเป๋านะคะแล้วก็ถ้าเราได้มีส่วนลดฟรีค่าส่งอ่ะก็จะส่งฟรีเลยนะคะแต่พอดีตอนที่หนาซื้อเนี่ยคือเดือนนึงซื้อเยอะมากหลายสั่งหลายครั้งหลายรอบมากจนส่วนลดหมดไปแล้วอ่ะใช้หมดไปแล้วเลยดิแกะให้ดูแล้วกันเนาะเด็กน้อยอยากได้เด็กน้อยมองครับครับเดี๋ยวแม่ให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่นี่รูดซิปข้างๆนะคะก็จะมีปีกออกมาจ้าไหนอ่ะออกมายังไงล่ะ ก็ยังแบบว่าดิบๆกันเลยนะเปิดกล้องแล้วก็ทดลองกันตรงนี้แหละ ไม่มีเวลาที่จะมาแบบว่าอะไรอ่ะหน้าไม่หลังไม่ไม่มีนะคะนี่ปีกเนี่ยดึงออกมาแบบนี้ไม่มีเวลาเลยจ้าดิบๆเลยจ้ารู้ยังไงก็อย่างนั้นเลยจ้านี่เป็นปีกใช่ไหมเวลาสะพายเป้ก็จะเท่มากเดี๋ยวถ่ายตอนสะพายให้ดูเนาะแล้วก็มาแกะอันต่อไปเลยต่อไปเดี๋ยวก่อนนะเอาไว้ตรงนู้นไม่งั้นมันจะเยอะมากโอเคซองต่อไปมาตักถุงกันแกะมาแล้วอันนี้อะไรวะคือสั่งแบบว่าทุกวันเป็นสิบร้านแล้วนะคะกว่าจะมาส่งเนาะอันนี้รู้สึกว่าจะส่งจากจีนนะคะไม่ได้ส่งที่ในไทยเนาะแต่ว่าอันสองอย่างเนี้ยส่งในไทยอะค่ะก็จะได้เร็วถ้าไหนส่งจากจีนก็จะประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วสั่งทุกวันของก็จะรอกันอยู่แบบกว่าจะมาถึงเนาะโอเคไอ้มือเดียวเหมือนเคยอันนี้จะเป็นเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพ็อปเอาไว้เวลาถ่ายรูปนะคะเป็นกล่องเขาเรียกอะไรสตูดิโอจิ๋วใช่ไหมเอาไว้เวลาเราถ่ายรูปของจิ๋วทำงานเนี่ยอันนี้คือเห็นคนเขารีวิวกันนะคะว่ามันจะมีไฟสองด้านคือด้านหน้า1อันกับด้านหลัง1อันแล้วก็มีรูตรงนี้ไว้ให้แบบว่าถ่ายด้านบนนะคะแต่อันอื่นน่ะมันจะมีแค่ไฟด้านหน้าด้านเดียวเนาะแล้วก็จะไม่มีรูอันนี้แล้วราคาก็แบบเท่ากันเลยอ่ะเรามาเจอตอนแรกกำลังจะสั่งอันที่มันไม่มีรูอันนี้เนาะมีไฟอันเดียวแล้วก็พอกดสั่งไปกดคือยังไม่ได้สั่งนะกดเข้าไปอยู่ในตะกร้าเนี่ยก็มันก็ขึ้นร้านนี้มาพอดีโหโชคดีมากไม่งั้นนะได้สั่งแบบอันที่มีไฟดวงเดียวแล้วอ่ะครับง่วงแล้วเหรอนี่ไงค่ะโอเคแม่รีบเลยแม่รีบจะแกะให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงแกะเช็คของเลยละกันคือทุกอย่างใส่มาอย่างดีมากเมื่อกี้แกะซองใส่ไปนะคะก็จะมีถุงจะบอกว่าถุงผ้ามันก็ไม่ใช่ผ้าจะแบบพลาสติกก็ไม่ใช่อ่ะมันก็จะมีความหนาๆอยู่เนาะแต่ว่าคงไม่นานก็จะขาดอ่ะเนาะเนี่ยมีถุงใส่ให้อีกต่างหากเนาะแล้วก็อยู่ในนี้อีกนี่คือสิ่งที่ได้มานะคะก็คืออันนี้จะเป็นสายชาร์จไฟนะคะจะเป็นไฟอะไร LED หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่เนาะมันจะเป็นไฟแถบเนี่ยแถบแบบเนี้ยนี่ดูซิว่ามันมี2แถบหรือเปล่านะโน่2แถบค่ะมีด้านในด้านนอกเนาะแล้วก็จะมีรูตรงนี้เอาไว้ให้เราแบบว่าถ่ายจากด้านบนของกล่องนะคะเดี๋ยวจะประกอบกล่องให้ดูนะแล้วก็จะมีแผ่นผ้าเป็นแบบพื้นหลังนะคะจะได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6สีนะคะได้มา6สีคือคุ้มมากอ่ะอันเนี้ยประมาณ156 บาทหรือไงได้ค่าส่งฟรีต่างหากอ่ะคือคุ้มมากอ่ะไม่รู้จะคุ้มอะไรแล้วยังไงแล้วอ่ะเดี๋ยวจะประกอบให้ดูเนาะนี่อันนี้ประกอบง่ายมากเลยนะคะนี่อันนี้รูข้างบนเนาะมันอาจจะแบบก้องเก้งหน่อยนะคะแต่เอาไว้ถ่ายแบบคือพับเก็บได้สะดวกเพราะว่าโต๊ะทำงานเราเล็กเนาะนี่ก็แบบนี่ถ่ายนี่ประมาณนี้นี่จะเอาของมาลองวางให้ดูเนาะเราจะลองเสียบปลั๊กด้วยเดี๋ยวลองเราหาปลั๊กมาลองเสียบนี่ก่อนนะคะสายก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเสียบเข้าไปแล้วก็จะเป็น2 สายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายไฟมันมี2 แถบอ่ะเนาะก็ยังเสียบ
เสียบทั้งด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวลองกันเลยดีกว่าโอ้โหไฟแบบสว่างมากไฟแบบว่าคือเจ๋งมากอ่ะคือทำห้องเรามืดไปเลยคือแบบดูสิมองในเขาเรียกอะไรมือถืออ่ะเนาะมันสว่างมากเลยค่ะเป็นโคมไฟแบบว่าดีๆได้เลยอ่ะเนี่ยสายมันก็จะเสียบอย่างนี้นะคะเสียบอันหน้าเนาะแล้วก็อันหลังนะคะนี่เขาไม่ได้ให้ปลั๊กมานะคะเรามาต่อกันกับหัวปลั๊กของโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวจะเอาของมาลองถ่ายดูแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงเนาะไม่รู้จะหยิบอะไรใกล้ๆมือเนาะอยู่บนโต๊ะเป็นนาฬิกาของลูกชายนะคะโอ้ยโอเคเลยก็จะแจ่มมากนี่คือซูมเข้าไปโอ้โหเราถ่ายกันด้านบนเนาะด้านบนนี่เจ๋งไหมล่ะนี่เราก็จะแบบถ่ายนี้ได้เนาะเจิดจำไปเลยไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวก่อนที่คุณลูกชายจะร้องก็ดูรีวิววันต่อไปแล้วกันเนาะได้เวลาห่อต่อไปเหลืออีกกี่ห่อเนี่ยคือแกะจนเหลือที่ห่อนี้โอเคเหลือสองห่อเนาะห่อต่อไปเลยจ้าไม่เสียเวลาคือไม่ชอบของสั่งจากจีนอย่างหนึ่งอะไรตรงอะไรไหมคะการห่อของเขาอะคือของไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่เขาจะใส่ซองอย่างเงี้ยส่งมาให้เนาะอย่างว่าค่าส่งแบบว่าถูกเนาะค่าส่ง30 บาทถ้าไม่มีส่วนลดนะถ้ามีส่วนลดก็ส่งฟรีอีกอะแบบโอ้ยคือเนี่ยคือการกระแทกเขาอยู่แค่เนี้ยบางของบางอย่างอะไม่มีไอเนี้ยห่อมาด้วยแบบดิบๆของอย่างเงี้ยคือบางทีมาของหักอะมันก็มีเนาะก็คือของสะอาดได้ของดีนะแต่ว่าหักมาเชียวอันนี้จะเป็นดูสิเลือกไม่ได้ด้วยเนี่ยข้อเสียก็คือว่ามันถูกใช่ไหมก็ดีนะแต่เสียตรงที่ว่ามันเป็นแรนดอมแบบว่าเราเลือกสีไม่ได้อ่ะมันมีสีฟ้าสีชมพูสีขาวสีให้สีเทามาดูสิอุตส่าห์จะไว้ให้ลูกชายไว้ใช้เนาะแต่มันก็เล็กไปอีกอ่ะเขาจะใช้ทำอะไรเราคิดว่ามันจะขนาดเท่ากระดาษ A4 ไว้ให้ลูกชายว่าได้เรียกว่าอะไรได้ใส่พวกกระดาษ A4 ที่เขาส่งกันบ้านคุณครูแต่ละวันนะคะจะมีวิชาศิลปะอะไรเงี้ยหรือวิชาคณิตวิชาภาษาไทยเขาจะทำแบบเป็นแผ่นแบบทดสอบอะไรเงี้ยได้มานี่มันเล็กมากไปใส่อะไรล่ะเดี๋ยวแกะก่อนนะแล้วงงว่าทำไมสติกเกอร์เนี้ยทำไมไม่แปะที่ซองพลาสติกคุณมาแปะที่ชิ้นงานเพื่อดูสีทั้งหน้าทั้งหลังอะแปะทำไมอะคือแปะแล้วมันพอแกะมันก็เป็นรอยกาวถูกปะอันนี้ไม่ได้แปะด้วยจ้าอันนี้คือสกีเลยที่หนักคือสกีเลยจ้ารู้กันไปเลยจ้ามาจากจีนนะจ้าดูสิบาโคงบาโคอีกต่างหากคือนางสกีเลยจ้าเราก็นึกว่าสติกเกอร์นะแต่อันเนี้ยสติกเกอร์คือเวลาแกะมันก็จะต้องแกะไม่หมดแล้วก็จะมีกาวอีกใช่ไหมคือเลอะเทอะอีกใช่ไหมดูสิว่าฉันจะใส่อะไรได้เนี่ยโอ้ยจับมาให้ลูกแท้ๆกินนมบนตักแม่นี่แหละเนาะมาแล้วเนาะคือข้างในก็จะมีเป็นแบบเป็นเหมือนไว้ป้ายเขาเรียกอะไรเนี่ยไว้เขียนแล้วก็ใส่เนี่ยแต่ละช่องเนาะเป็นป้ายชื่อประมาณว่าจะได้หาง่ายอะไรเงี้ยแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะใส่อะไรอ่ะถ้าเป็นกระดาษ A4 อ่ะเท่ากระดาษ A4 ใส่ได้มันจะเวิร์กมากเลยอ่ะคือแบบมันจะเป็นเหมือนว่าเราเก็บเอกสารอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยไม่รู้จะเก็บอะไรอ่ะเป็นสมุดบัญชีเหรอโอ้ยเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะมันก็เวิร์กนะแต่ว่ามันเล็กเกินไปเนาะเอาแขนลูกชนนะอาจจะไหวๆไปบ้างไม่รู้ว่าไปนึกก่อนแล้วกันเนาะนึกไม่ออกเลยอ่ะเราก็นึกว่าเป็นแบบขนาดเท่ากระดาษ A4 แต่อันเนี้ยมันขนาดน่าจะประมาณสมุดบัญชีธนาคารนะน่าจะใส่ได้เนาะเดี๋ยวไปดูกันดูชิ้นต่อไปซองเดียวกันกับเมื่อกี้นะคะที่สั่งมามี2ชิ้นเนาะร้านเดียวกันเนี่ยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าทำโหมดมาต่อเหมือน
ต่อเป็นโมเดลจำลองอะค่ะเราสั่งน่าจะอันนี้เนาะอันเนี้ยสั่งอันเนี้ยมานะโอ้ดูสิสั่งเยอะจัดจะไม่รู้จะสั่งอะไรมานะแกะก่อนเนาะว่าเป็นยังไงข้างในนี่ก็จะมาเป็นซองกระดาษอย่างนี้นะคะแปะๆสกอตเทปอยู่ตรงนี้ลูกชายก็ดึงมากนี่นะคะว่าเป็นอะไรอยู่ข้างในเนาะเหมือนเราแกะซองสุ่มยังไงไม่รู้เนาะดูสิข้างในเป็นอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่ามาดูนี่ค่ะมันคือโซคิวมากแบบโซคิวมันเป็นแบบเล็กๆอะเนาะดูสิเออชิงช้าสวรรค์นะคะมันอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสังกะสีอลูมิเนียมอะไรนะมันเป็นแผ่นโลหะเนี่ยเดี๋ยวให้มันดังกันนะเพื่อนมันเนี่ยบางๆบางมากอะเป็นแผ่นเหมือนจะสแตนเลสหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นแผ่นโลหะนะคะบางๆเนี่ยแล้วเขาก็ตัดเหมือนให้เราแกะตามรอยเงี้ยเล่นได้เลยสวยอะน่ารักอะเดี๋ยวจะรีวิวตอนแกะเล่นดีกว่าเนาะอันนี้ก็คือเป็นรีวิวซื้อมากกว่าละกันเดี๋ยวจะแกะเล่นแกะตอนประกอบตอนไหนคงจะอีกนานแน่ๆเลยหรือเปล่าหรือถ้าใจมันเร่าร้อนก็คงจะได้ประกอบไปใบนี้นะคะคิดว่าน่าจะประกอบไม่ยากเนาะเดี๋ยวถ้าวันไหนที่ประกอบจะทำรีวิวลงให้ดูอีกทีละกันเนาะอันนี้แกะดูห้องต่อไปก่อนละกันเนาะก่อนที่คุณลูกชายคนโตมาเดี๋ยวห้องจะเละไปกว่านี้นะคะคือแกะของเต็มเลยคือลกไปหมดเลยนะคะเนี่ยต้องเก็บให้หมดอีกนะคะเก็บของให้หมดคือเยอะมากดูสิครับ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 โอเคอ่ะห่อสุดท้ายไปแกะกันนี่อันนี้คือหูฟังสั่งซื้อมาให้ลูกชายนะคะให้ลูกชายเวลาเขาเล่นแท็บเล็ตเนาะเอาที่แบบไม่มีสายคือแบบดูสินางก็ใส่ถุงอันนี้มาเฉยๆแล้วกันกระแทกก็แบบแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรอะบางๆคือถ้ากล่องบุบก็บุบไปเลยอะแต่ดีที่ว่ากล่องแข็งมากนะลองเปิดดูละกันเนี่ยเป็นอันนี้เว้ย เนี่ยก็ไม่ได้มาเป็นของแท้นะคะก็คือให้ลูกชายได้ใช้เล่นเฉยๆเนาะมาดูสิอันนี้ถูกมากมัน79น่าจะ75หรือ79นี่แหละค่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะแล้วก็มีค่าส่งรวมแล้วก็80กว่าบาทอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแล้วกันไปดูจะไปดูอีกทีนะว่าเท่าไหร่เนาะมาแกะกล่องดูซิว่าข้างในเป็นยังไงได้นะคะเห็ดกล่องใสมาอย่างดีเป็นหูฟังบลูทูธเนาะดูสภาพเหมือนกล่องยาอมอะไรยังไงสักอย่างดีนะจ๊ะกล่องแบบอย่างดีนะแต่อาจจะแบบเขาเรียกอะไรพลาสติกอาจจะก็แก๊กหน่อยแต่ว่าเออก็ดีอะดึงขึ้นมาทำไมมันไม่ชัดล่ะมันเบอร์ไปเบอร์มาทำไมอะเดี๋ยวนะนี่จะเป็นอย่างนี้สองข้างนะคะต้องให้คุณพ่อชาร์จก่อนไม่มีสายชาร์จอะไรมาให้รู้ว่าเขาบลูทูธมีสายมาให้ด้วยนะคะอยู่ข้างล่างกล่องอีกทีเนาะมีพลาสติกปิดอยู่มีแต่ว่าไม่มีหัวชาร์จเนาะก็เสียบกับโทรศัพท์หรืออะไรอันอื่นได้เนาะที่เสียบได้เซอร์ไพรส์แม่มีเซอร์ไพรส์เห็นยังดีใจไหมแล้วมาลองใส่ดิอันนั้นอะไรรู้ป่ะน่ะอะไรน่ะมันคืออะไรมันคือหมอนรองคอเราหนูไปเที่ยวต่างประเทศไงลูกครับแม่อุ้มน้องด้วยไหนปักกระดุมเหมือนปักกระดุมเสื้อนี่ไงนี่แต่มันถอดยากนี่ไงครับโอเคลองคอดิสวมคอมาบคอหายแล้วก็คอหักหลับพายเป้ด้วยโอ้โหเป็นไงแม่ก็อุ้มน้องข้างหนึ่งไอ้ดีเลยไหนเจ้าพายถูกที่ไหนอ่ะสบายผิดหรือเปล่าถูกผิดแล้วผิดนี่แหละโอ้ยเล็กไปทะลมั่งใส่เสร็จน้องแล้วผิดแล้วนี่ลูกเอ้าโอเคมาทางนี้มาใกล้แม่หน่อยแม่มองไม่เห็นโอ้โหอย่างเท่เป็นไง
ปีกก็เก็บได้ด้วยชอบไหมเป็นไรแล้วแย่ไปดูกระจกที่บ้านไปดูกระจกหล่อเลยขอบคุณครับแม่ยังมีหูฟังด้วยนะนั่นน่ะหูฟังกล่องน่ะหูฟังบลูทูธที่หนูบอกว่าอยากได้ที่แบบไม่มีสายอ่ะโอเคบ๊ายบายยังแป๊บนึงนั่นแหละเปิดดีระวังหล่นนะลูกก็อย่างนี้เหรออ่ะแม่น้องวางก่อนแป๊บแป๊บแป๊บเป็นกล่องเป็นกล่องนี้นี่เหมือนนี่ไงเปิดตรงนี้นี่ไงนี่หูฟังตรงนี้เอาพี่ตอนเปิดปุ่มมาแล้วเหรอถ้ากดปุ่มเห็นไหมเปิดเนี่ยปุ๊บมันก็จะมีไฟเห็นไหมครับอันนี้คือว่ามันก็ต้องกำลังชาร์จอยู่หรือเปล่าแม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องให้พ่อทำให้เนาะโอ้ยชาร์จต้องชาร์จก่อนไม่ต้องเสียบอะไรเลยต้องเสียบไอ้หูฟังมันบลูทูธใช่ไม่ต้องเสียบบลูทูธกับเครื่องของหนูไงใส่ที่หูใส่ที่หูแล้วก็เป็นบลูทูธเดี๋ยวให้พ่อเสียบชาร์จให้โอเคถ้าเกิดอันสีแดงคืออะไรสีแดงคือว่ามันกำลังชาร์จหรือเปล่าแม่ก็ไม่รู้สิมันไม่มีแบตมั้งปล่อยก่อนสิมันไม่มีแบตมากกว่าไม่ใช่กำลังใช้ไม่มีแบตโอเคไม่เดี๋ยวดูสีนะก็ใช่ไงไฟมันก็ดับไงครับเมื่อกี้มันคือเสียบชาร์จไงครับลูกดูดึงดีๆครับเดี๋ยวมันจะหักนะครับลูกมันเป็นแกนไอ้นี่ไว้ให้ชาร์จเนี่ยเห็นไหมข้างในเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยหนูดูมันเป็นเดือยเนี่ยหนูอย่าโยกไปโยกมาเดี๋ยวมันหักนี่คืออะไรฮะเนี่ยสองใส่หูฟังไงหนูต้องใส่หูเนี่ยใส่ให้ถูกนะครับใส่ด้านไหนถูกแล้วถูกแล้วไม่ใช่แล้วใส่โด่งเงี้ยน่าเกลียดไหมล่ะไม่ใช่นี่นี่ไม่ต้องซื้ออันที่ไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวสิหนูอยู่เฉยๆก่อนหนูอยู่เฉยๆก่อนแม่ยิ่งก็ไม่เป็นอยู่หนูก็ยังไอ้นี่ใช่เปล่าอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เขาไม่ได้ยัดขนาดนั้นนี่ยัดเข้างี้นั่นแหละแม่ว่าน่าจะหล่นหายง่ายเพราะหูหนูเล็กถ้าพ่อได้อยู่ไปอย่าลืมสุดจับแต่คล้ายก่อนนะแค่นี้เหรอกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดกดไลค์กดแชร์กดติดแต่คล้ายด้วยนะครับบ๊ายบายพังนั่นแหละหล่นและพังแล้วนี่วันนี้ของก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปของมาส่งเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกเนาะนี่ก็มีแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ก็ไปก่อนเด้อไปกับห้องรกๆนะคะที่ลูกชายกินขนมยังไม่ได้กวาดเก็บเลยเนาะไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะมีคลิปอะไรต่อไปก็จะได้เตือนๆกันเนาะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเอ๊ตาครับตาเอ๊บ๊ายบาย